ค่ะป้องหันแม่ชีบอกว่าอย่าเปิดไฟแห้งพี่แม่อย่าเปิดไฟแห้งใหม่แล้วว่ะหัวก็เอ็นอ้วนจังเลยโอ้ยหัวไปนั่งหิมะพานเบิ่มกับลมมันก็ควรไปใส่สิเออบุ้งหิมะพานอยู่ในวัดนี่ค่ะดีมากหลายเนาะแม่ชีเพิ่นก็เลยเอาม่านมาปอกให้แล้วก็ไปว่าฝ่าหามไว้ครัวฟ้าไปซั่นอันนี้